าเราหยุดอยู่กับที่อ่ะคือมันเท่ากับเราถอยหลังแล้วเพราะว่าคนอื่นอ่ะเดินหน้าตลอดดังนั้นในการที่เราปรับหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่างอ่ะมันสำคัญมากมอลูเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรออนไลน์ที่รวบรวมของเหลือจากอุตสาหกรรมครับส่งต่อให้กับคนที่ต้องการของเหลือเนี่ยจะเหลือหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าใครมองเราพยายามทำให้ของพวกนี้ได้มาใช้อย่างเต็มที่และก็เต็มศักยภาพการที่มอลูเลือกผ้าเป็นวัตถุดิบที่เราอยากจะเอามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของพวกเราเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นทายาทรุ่นที่2ของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าเราก็เลยมีผ้าอยู่ในระบบค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องผ้าพวกนี้เพราะฉะนั้นเราคิดว่าการที่เราจะเริ่มต้นอะไรสักอย่างน่าจะเริ่มจากสิ่งที่เรารู้จักมันดีที่สุดก่อนในการที่เราปรับตัวเองมาทำธุรกิจที่2หรือมอลูปวันนี้ก็ช่วยทั้งธุรกิจดั้งเดิมของเราก็คือได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีมูลค่าสูงสุดส่วนในตัวของมอลูปเองก็ทำให้เรามีศักยภาพไม่ใช่แค่หมุนวัตถุดิบแต่เราสามารถผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพให้กับบริษัทต่างๆได้ตอนนี้มันเป็นยุคที่ผู้บริโภคอ่ะตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้โอกาสกับสินค้าทางเลือกก็คือสินค้าที่มันดีต่อสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมาการเติบโตของพวกเราก็คือสูงมากเหนือความคาดหมายเลยค่ะก็วิธีการปรับตัวในยุคนี้นะครับที่อยากแนะนำก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจเลยว่าโลกเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับตัวให้เร็วเราจะทำอะไรที่เหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนยุคสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วอย่างที่สองก็คือว่าพอเราปรับความคิดแล้วเนี่ยก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมมาช่วยในเรื่องของการที่เราจะเอาไปทำในข้อ3ซึ่งก็คือว่าลองทดลองอะไรใหม่ๆให้รวดเร็วพอเราปรับตัวให้เร็วแล้วก็ทดลองไปให้เร็วเนี่ยอะไรใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะหาวิธีการทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเจอได้เร็วขึ้นครับSCG, Passion for Better.